หน่องธนาออกงานคู่แพรวาครั้งแรกออกตัวไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ใส่ใจแฟนทุกวันหน่องธนาออกงานคู่แพรวาครั้งแรกออกตัวไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ใส่ใจแฟนทุกวันออกงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกสำหรับคู่รักหน่องธนาฉัตรบริรักษ์กับแฟนสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ในงานเปิดตัวสินค้าเครื่องหนีบผมเรมิงตันโรสลุคสเตรทเทนเนอร์เอ็กอีฟแอนด์บอยที่อีฟแอนด์บอยชั้น10การค้าเมกาบางนาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ภายหลังจบงานแม้จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กันแต่ก็มีช็อตหวานมุ้งมิ้งบนเวทีให้แฟนๆได้อมยิ้มตามโดยหน่องเผยความรู้สึกหลังออกงานคู่แฟนสาวครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังเปิดตัวคบกันรักนี้ผ่านด่านครอบครัวฉลุยโดยเฉพาะน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านที่ขึ้นชื่อว่าห่วงพี่ชายสุดๆยังถูกชะตาและติดแฟนเฮียหน่องมากๆเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดงานแรกที่ออกคู่กันหลังจากเปิดตัวเอาจริงๆมีถ่ายรายการไปแล้วบ้างถ้าอีเวนต์ก็ถือว่างานนี้เป็นงานแรกเตรียมตัวมายังไงบ้างตื่นเต้นไหมไม่มีนะครับแต่ละคนจะได้บรีฟไปแล้วว่าจะมีการซักถามอะไรบ้างก็ไม่ได้มีการเตรียมอะไรเป็นไปตามธรรมชาติเลยเขินไหมไม่นะเหมือนมาทำงานด้วยกันมากกว่ามีอะไรก็เลยไม่เขินไอที่ผ่านมาก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาอยู่ครับเราก็ไม่ได้เลือกอะไรกันขนาดนั้นดูตามความเหมาะสมเป็นการรับงานที่ตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้มานั่งบอกกันว่าไปงานนี้ดีกว่าหรืออันนี้ไม่ดีนะไม่มีแบบนั้นถ้ามีลูกค้าหรือเอเจนซี่ติดต่อเข้ามาถ้าผมโอเคก็บอกโอเคจบถ้าเขาไปติดต่อทางนู่นก็อีกเรื่องหนึ่งงานคู่ครั้งแรกแต่ไม่ให้สัมภาษณ์คู่กันผมโดนดึงมาคนเดียวนี้คือเขาให้เราสัมภาษณ์แยกกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าถามทางผมสะดวกครับพอเปิดตัวแล้วหวานมากครับผมว่าก็ปกตินะปกติหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ใช้ชีวิตปกติคนรอบข้างแซวกระจายเลยไหมก็มีบ้างครับเหมือนมีกิจกรรมที่ทำด้วยกันบ่อยถ้าว่างก็จะเจอกันเป็นปกติไปกินข้าวดูหนังบ้างได้เห็นรูปคู่เยอะขึ้นก็มีมากขึ้นกว่าตอนไม่มีเลยก็เยอะกว่าตอนแรกที่ไม่มีเลยไปร่วมแสดงความยินดีน้องรับปริญญาด้วยไปถึงก็บอกเขาว่าโอเคยินดีครับไปยินดีกับเขาที่เขาใช้เวลาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วเรียนจบปริญญาตรีมาถือว่ายากพอสมควรนะก็ดีใจกับเขาด้วยได้ให้ของขวัญอะไรเขาไปไหมยังไม่ได้ให้เลยครับเมื่อ 2-3 วันก่อนไปทำงานแล้วเขาชวนไปกินข้าวก็โอเคไปกินข้าวกันเขาก็เป็นคนเลือกร้านพอไปนั่งก็บอกเขาโอเคอันนี้เลี้ยงรับปริญญาย้อนหลังนะเอาจริงๆทุกวันก็ถือเป็นวันสำคัญแหละวันไหนก็มองว่าเป็นวันสำคัญไม่ต้องมองว่าวันนี้พาไปเลี้ยงนะเขาโอเคเขาก็บอกเอ้าเหรอดีจังเขาก็คงอยากจะได้ของขวัญแหละแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกผมเป็นคนที่ไม่ให้ของตามวันสำคัญไม่ก็อาจจะดีเลย์ไปอยู่ก็โผล่ขึ้นมาคิดอยากจะให้ก็ให้เลยวันที่เขารับปริญญาผมก็ไม่ได้ซื้อดอกไม้ให้ผมคิดว่าเขาคงได้เยอะแล้วเอาไว้วันอื่นที่ให้คนเดียวได้ก็จะดีกว่าคือจะมีให้กันย้อนหลังใช่ครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยอาจจะเดินไปเจอก็ให้เลยมันไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้อาจจะมีการวางแผนบ้างแต่ก็มีหลายครั้งที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างเช่นว่าไปทานข้าวอยู่นึกขึ้นมาว่าใช่ก็ใช่มันเกี่ยวไหมที่น้องเขาเรียนจบแล้วเลยเปิดตัวคบกัน
ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมว่าปกติเลยแปลว่าเขาเข้าใจในความไม่โรแมนติกของเราไหมผมไม่โรแมนติกเลยนะถึงวันหนึ่งถ้าเราอยากให้เราก็ให้เองไม่ใช่วางแผนเซอร์ไพรส์อะไรเห็นมีพาน้องไปหาครอบครัวใช่ครับจริงๆเขาก็ไปเจอที่บ้านนานแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็มีไปกินข้าวกันเป็นเพื่อนกับวันใหม่ไปแล้วเขาก็สนิทกันนะครับล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตกันแปลว่าเขาก็ได้บัตรมาเขาก็มาชวนผมแล้วบอกให้ไปชวนน้องด้วยผมก็ไปถามน้องเขาก็อยากจะไปดูเลยพาไปดูกัน3คนวันใหม่ค่อยข้างห่วงพี่ๆแต่แปลว่าผ่านเป็นเรื่องของเด็กที่เขาจะห่วงพี่ชายแต่พอเขาได้มาเจอได้มาเล่นด้วยได้มาคลุกคลีด้วยเขาก็ชอบพี่แพรวาเป็นเรื่องปกติเด็กเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วความรักครั้งนี้ดูเราสบายสบายขึ้นไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ดูเราไม่ค่อยเปิดเรื่องนี้เท่าไหร่ผมว่ามันก็เดิมๆนะครับไม่ใช่ว่าครั้งนี้มันดูสบายใจดีจังเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่เป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามผลของมัน